ันนี้เราจะมาเปิดกล่องสุ่มจากจีนที่มีรีวิวมากมายได้ทั้ง iPhone โดรนเครื่องเล่นเกมของดีๆทั้งนั้นฟาร์มเหมือนของส่งผิดเลยอะมันมาเป็นทรงๆแบบนี้เลยฟาร์มแล้วก็มันลงให้เราเหรอใช่หรออันนี้น่าจะเป็นหมวกตอนกินหมาล่าป่ะใช่แต่ใช่มาอย่างนี้เหรอหมวกแต่มันใหญ่คือทำได้ไงมันเนี่ยแกมาสามอันเริ่มไม่ไหวแล้วแววคุ้มมาแล้วอันนี้เขาส่งไปอเมริกาคนอเมริกาก็จะอยากได้อะไรนะจริงเหรอกล้องโดนเราจะได้ไหมตื่นเต้นนะครั้งนี้เป็นการเปิดกล่องสุ่มที่ตื่นเต้นที่สุดเพราะว่ากล่องสุ่มนี้มีน้ำหนัก8กิโลจากเมืองยู่หลิงประเทศจีนคือเขาแบบล่อซื้อมากเลยดูจากรีวิวดิทุกคนเปิดมาปุ๊บได้ไอโฟนเฮ้ยเป็นไปได้หรอมีโดรนด้วยอ่ะแล้วก็พวกเครื่องเล่นเกมดูดิอันนี้ Nintendo หรอไม่ใช่ Nintendo นะอันนี้น่าจะเป็นพวก PSP แล้วเครื่องเล่นเกมที่ปาล์มบอกอ่ะจริงๆก็มีนะเมื่อกี้เราเปิดเห็นผ่านๆนี่ Nintendo ก็มาบาร์เป็นแบบ PlayStation เลยก็มีในราคางบเริ่มต้นไม่ถึงพันกล่องนึงอ่ะหรอเออมันจะได้จริงเหรอแต่ว่าจะเป็นหน้ามาก็ไม่ได้นะยอดขายเขาเกือบพันออเดอร์เลยนะเอาจริงๆอ่ะหน้าปกเขาดูไม่สนใจเลยดูไม่น่าสนใจเลยอ่ะมันเป็นกล่องแบบเรียงกันเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วก็มีตัวภาษาจีนแปะแบบปัก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 มันดูไม่น่าสนใจเลยเนาะเป็นกล่องเหมือนจะทิ้งเออแต่ว่าดูล่อซื้อมากซึ่งเวลาสั่งเขาสั่งเป็นน้ำหนักคือแปลกมากเลยเป็นน้ำหนักตั้งแต่แบบ1กิโลขึ้นไป1กิโลก็คือเริ่มต้น36หยวน36หยวนเป็นประมาณเท่าไหร่100กว่าบาทลงละ10ลงละ180แต่ของเราเลือกรุ่น8กิโลแต่จริงเขาไม่ได้สูงสุดนะสูงสุด10กิโลแต่ว่าที่สำคัญเลยคือมันอะไรรู้มั้ย8กิโลมันมีวงเล็บข้างหลังมีเซอร์ไพรส์มากมายเลือกอันนี้เลย8โลมีเซอร์ไพรส์มากมายเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้ท็อปจะคุ้มไหมกล่องนี้8กิโลราคา240เยนประมาณ 1,200 บาท 1,200 บาทถ้าท็อปเปิดมาเจอ iPhone มันก็คุ้มแล้วป่ะจริงป่ะ iPhone ขึ้น 1,000 กว่าบาทหรอมันหนักนั้นมันหนักเฮ้ยต้องไปชั่งกิโลดูก่อนว่าอย่าง8โลจริงป่ะมาเรามาดูซิว่าเราจะโดนโกงตั้งแต่ด่านแรกเลยหรือเปล่ากล่องนี้หนัก 8.25 หนักเกินด้วยเออนี่ให้ดูหน้าชื่อก่อนมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวเขาแปลให้ดูแป๊บนึง A few moments later แปลแล้วมันไม่ได้บอกนะว่าจะได้ iPhone มันบอกว่า2024อินเทอร์เน็ตคนดังกล่องตาบอดเต็มกล่องลัคกี้แกะยี่ห้อใหม่เปิดของขวัญวันเกิดสำหรับผู้ชายและผู้หญิงแกะยี่ห้อใหม่น่าจะแปลว่าของใหม่ไม่แกะกล่องและก็บอกว่าเซอร์ไพรส์แกะกระเป๋าเดินทางไม่บอกเลยนะว่าจะได้ iPhone แต่เท่าที่ดูตรงนี้น่าจะคือของใหม่เลยนะใช่ไม่ใช่ของที่เคยใช้อ่ะใช่มันต้องเขาเขียนว่าบรรจุภัณฑ์เปล่ายังไม่เปิดเราต้องแปลความหมายเขาอีกทีนะมันอาจจะเป็นแบบของใหม่เลยที่ยังไม่ได้แกะกล่องไงใช่ไหมมาดูสิว่า 1,200 บาทของเราจะคุ้มหรือเปล่าอุ้ยเป็นห่ออีกทีนึงหรออุ้ยเป็นห่ออีกทีนึงปั๊มเป็นเหมือนเซอร์ไพรส์และเซอร์ไพรส์อีกไม่ให้เรารู้เฮ้ยไม่ให้เรารู้เลยเนี่ยปั๊มเฮ้ยเหมือนของส่งผิดเลยอะเหมือนของส่งผิดแล้วตีกลับอะมันมาเป็นทรงๆแบบนี้เลยปั๊มมันรวมให้เราเหรอใช่หรอหมายถึงของคนที่สั่งไปแล้วไม่เอาแล้วก็ตีกลับแล้วก็มารวมกันเป็นกล่องเดียวหรอดูดิมีแท็กหมดเลยแปลกๆอ่ะของใครเนี่ยมันเป็นกล่องส่งที่แปลกมากมันมีที่อยู่ของคนทุกชนชาติเลยนะเนี่ยนี่จากอเมริกาอันนี้ของอเมริกาเหมือนกันมีของจากฝรั่งเศสด้วยปาล์มอันนี้ส่งไปปารีสแล้วตีกลับเหรอเนี่ยเฮ้ยคุณมันเป็นกล่องส่งที่งงมากเลยมันอาจจะเป็นกล่องส่งที่เขาขายแล้วส่งไปแล้วคนไม่รับก็ถูกตีกลับไหมหรอก็เลยเอามาจัดรวมเป็นกล่องสุ่มหรอนี่มาจากแคนาดาจริงๆนะเขาว่ามันเหมือนของที่ตีกลับเลยอะมันเหมือนของที่ส่งออกจากบริษัทเดียวกันแต่ว่าส่งไปต่างประเทศแล้วก็ตีกลับมาแล้วเขาขี้เกียจแกะเอาคืนสต็อกเขาก็เลยเอามารวมเป็นกล่องสุ่มเออความคิดดีมา1,200ชิ้นแรกก็คุ้มแล้วมั้งทำไมถึงคิดว่าจะคุ้มชิ้นแรกปึ้มน้ำยาอะไรอะมันคือน้ำยาอะไรอะคุ้มจะคุ้มอะไรนะวันเนี้ยอะไรนะบูดเหรอบูดอ๋อบูดเอียงวันเนี้ยมีฟองด้วยบูดปะเนี่ยกินอะไรอ่ะเขาบอกน่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดมั้งกินมิ้นกินหอมอยู่นะชิ้นแรกของเราน่าจะเป็นพวกน้ำยาทำความสะอาดดับกลิ่นแล้วมันเป็นฟองขึ้นแล้วไม่รู้มันใช้ได้จริงๆหรือเปล่ามันบูดแล้วหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะมาเป็นแบบไหมพรมเนี่ยทุกคนเราได้หมวกอะไรเนี่ยหมวกโจรเดี๋ยวใส่ให้ดูอะไรเนี่ยเอาไว้ให้ทำสวนงงมาก
เราคุ้มมาแล้วพันสองชิ้นแรกยาพอประกาศชิ้นที่สองหมวกไอ้ม่งมีขนเฟอร์นะเฮ้ยแต่ว่าเมื่อกี้เราใส่ไปเมื่อกี้เราใส่ไปนิ่มจริงเพราะว่าข้างในมันเป็นขนแบบนี้ขนนุ่มๆใช่ของนุ่มๆเลยแต่ว่าใส่แล้วน่าจะร้อนนะอากาศบ้านเราแต่ว่าข้างในคือนุ่มมากอันนี้ดูใหญ่มีน้ำหนักตามลองจับดูอันนี้หนักแต่ว่าทรงเหมือนเลยหรือเปล่าจับดูเนี้ยเหมือนไม่ขวัญเสื้อเลยจริงๆจริงๆนะทรงอย่าโบกนะไม่ขวัญเสื้อจริงวันคืออะไรไม่แขวนเสื้อถุงแรปอาหารแล้วก็ถุงทิ้งขยะหรอหมวกแล้วก็หมวกอะไรก็หล่อเต็มเลยสำหรับคนกินหมาล่า อันนี้น่าจะเป็นหมวกตอนกินหมาล่าป่ะน่าจะใช่นะอย่างนี้หรอหมวกแต่มันใหญ่เลยคือท็อปได้เลยอันเนี้ยหมวกแล้วก็อันนี้ไม่ใช่หมวกผมว่ามันคืออันนี้แรปอาหารคุ้มอาหารเหรอใช่ไม่ใช่คุ้มหัวแล้วก็ไม้แขวนเสื้อแบบสีคัลเลอร์ฟูลน่ารักน่ารักแกมา3อันเริ่มไม่ไหวแล้วแววคุ้มมาแล้วคุ้มตรงไหนหัวจะปวดเฮ้ยแผ่นนี้หนักมากถือดูหนักจริงอันนี้คืออะไรนะอันนี้เขาส่งไปอเมริกาคนอเมริกาเขาจะอยากได้อะไรนะเอามาร้าน20บาทก็มีขายไหมเนี่ยอันนี้ทิชชู่เปียกอ่ะทิชชู่เปียกหนักจริงผมมีอยู่4ถุงนี่มันเป็นตัวที่ทำให้น้ำหนักตัวเราเพิ่มขึ้นเลยนะเนี่ย8กิโลอันนี้ไปละอันนี้ไปแล้วหลายโลแล้วเนี่ยรู้แล้วเขาเอามาให้เราซับน้ำตาแก่วันแล้วคนอเมริกาเขาจะอยากได้อะไรนะอันนี้เป็นถุงน่าจะถุงสุดท้ายแล้วนะต่อไปนี้เราจะมาเปิดของดีแล้วนะไม้แขวนเสื้อแน่เลยส่งมันได้มากเลยอ่ะชัวร์ๆเลยไม้แขวนเสื้อมันเป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยเขารู้สึกว่าผ้าเราไม่ค่อยมีที่ตากหรือเปล่าเขาให้ไม้แขวนเสื้อเต็มเลยกล่องแรกของเรามาหนักมากกล่องนี้ปามเดี๋ยวผมเอากันไกลตัดแป๊บนึงชุบชุบชุบมาดูพร้อมกัน1 2 3ฟริ้งโอ้มาตายยี่ห้อเดิมเลยทีนี้มา4ขวดเลยอ่ะ iPhone ฉันอยู่ไหนเครื่องเล่นเกมฉันอยู่ไหนโดนฉันอยู่ไหนไอ้พวกที่เราได้มาหนักๆทั้งนั้นเลยอ่ะทุกคนดูดิเป็นขวดเป็นน้ำเป็นขวดเป็นน้ำพวกนี้ก็จะ8โลแล้วมั้งเนี่ย2โล2โล4โลแล้วเลือกอันนี้แหละ8โลมีเซอร์ไพรส์มากมายกล่องนี้คืออะไรอ่ะกระดาษเปียกป่ะเนี่ยแกะดูแล้วกันกล่องนี้มีความหวังกับกล่องนี้มากเลยเพราะว่ากล่องเนี้ยหนักที่สุดเท่าที่เคยจับมาเลยอ่ะพอหนักปุ๊บก็จะเป็นทิชชู่เปียกจริงเหรอมีความหวังกับกล่องนี้มากเลยหนักที่สุดเท่าที่เคยจับมาเลยอ่ะไอโฟนขึ้นพันกว่าบาทหรอจริงเหรอแท้แย่ไอ้นี่มันใส่โถส้วมอ่ะที่มันเป็นสีฟ้าฟ้าตัวถูกเลย20ก้อนฉันจะบ้าตายห้องน้ำฉันสะอาดไปร้อยปีเลยนะเนี่ยโอ้โหเหลือ2กล่องสุดท้ายแล้วนะยังไม่ได้อะไรดีๆสักอย่างเลยอ่ะกล่องเนี้ยหนักเหมือนกล่องเมื่อกี้เลยอ่ะปาล์มและดูรีวิวดิเดี๋ยวเลื่อนให้ดูใหม่แบบตึงๆเลยกล้องดูเครื่องเล่นเกมสมาร์ทวอทช์ก็มาเนี่ยหูฟัง AirPods อะไรกล้องส่องทางไกลก็มีเอาสิไม่เห็นมีใครได้แบบเราเลยไอ้มองไปตุ๊กตาเขาก็ยังได้เออโอ้โหเครื่องดูดฝุ่นนาฬิกาทำไมได้แต่ของตึงๆอ่ะแล้วดูของเราดิเขารู้สึกว่าบ้านเราไม่สะอาดหรือเปล่ามีแต่อุปกรณ์ของใช้ในบ้านน้ำยาให้ทำความสะอาดใช่มีแต่ให้ความสะอาดหย่อนโถส้วมให้ดูสะอาดเช็ดมือให้สะอาดด้วยกระดาษเปียกคุมอาหารไม่แขวนเสื้ออีอย่างเนี้ยแต่เรายังมีความหวังมากสองกล่องสุดท้ายกล่องนี้หอมมากเลยปังมันมาแน่เลยอะไรกล่องหอมมันอุปกรณ์ทำความสะอาดแน่นอนอะไรมาหนึ่งสองเอาอีกโอ้เอาอีกไม่พอให้เพิ่มแตกด้วย40ก้อนไปเลย40ก้อนจุกๆเริ่มเศร้าแล้วอ่ะคือควรเดินทางมาถึงกล่องสุดท้ายแล้วอ่ะสุดท้ายแบบจริงๆอ่ะ
หุ้ย3ดาวเลยนะกล่องเนี้ยไม่น่าจะเกี่ยวนะให้ผมเดามั้ยมันมาครบโหมดแบบนี้แล้วอ่ะผมว่ามันเป็นกะละมังอ่ะผมว่ามันเป็นกะละมังอ่ะก่อนจะทำใจเปิดกล่องสุดท้ายขอเสิร์ชดวงนี้ก่อนได้ไหมน้ำยาเพื่อมันมีประโยชน์ดีๆนะเออใช่น้ำยาอะไรเขายังไม่รู้เลยเนี่ยคุณยิ่งเห็นแล้วยิ่งตอกย้ำทำไมเป็นน้ำยาอะไรมันคือน้ำยาสเปรย์กำจัดไรฝุ่นแต่ว่าผมเอาไปเสิร์ชในแอปส้มราคา20บาทผมไม่ได้โกหกแค่20บาทไม่ใช่ตั้ง21บาทเดียวเองทุกคน 1,200 แต่ว่าเรายังโดนค่าขนส่งจากต่างประเทศอีก500เป็น 1,700 ก็มัน8กิโลอ่ะมันหนักด้วยก็มันหนักอันเนี้ยแหละอันเนี้ยแหละแล้วก็ได้ชุบเปียกอ่ะฟังสุดท้ายนี่แหละโดนอาจจะได้มีโดนบินถ่ายคลิปเขาได้โดนกันเต็มเลยจริงดีฮินโดก็ได้ดีฮินโดไม่มีใครที่ไม่ได้ของไม่ดีเลยดีฮินโดมาเล่นเกมกันอะไรอ่ะมันมีอะไรออกมาด้วยอ่ะนี่ยังไม่ได้แกะเลยอันนี้คืออะไรอ่ะสติ๊กเกอร์ดูแล้วแนวพวกขวดแน่เลยอ่ะขวดเปล่าที่ให้ติดสติ๊กเกอร์ใช่ไหมดูขวดจากขวดดีดูดิใช่เนี่ยพวกขวดทำอาหารนะออยก็เป็นไปได้อยู่ใช่พวกขวดแบบเครื่องปรุงอ่ะผมว่าเขามาหลอกติดมาข้างในอ่ะข้างในอ่ะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นขวดที่ว่าเป็นขวดเหรอมาแล้วโอ้ยได้แต่ของถูกๆโอ้ยจะบ้าตายขวดเต็มเลยไอที่เราสะอาดมาอีก1อันขวดอันนี้น่าจะไม่กี่บาทนะเนี่ยหลัก10แน่เลยขวดเต็มเลยไอโฟนฉันอยู่ไหนไม่มีใครที่ไม่ได้ของไม่ดีเลยเราได้บวกอะไรเนี่ยไอ้ที่มันใส่โถส้วมอ่ะที่มันเป็นสีฟ้าฟ้าและรีวิวมีของแบรนด์เนมด้วยนะนี่ดิออร์ชาแนลมือเลยแอปเปิลอยู่ไหนแอร์เมสหรือเปล่าหมวกแอร์เมสจริงจริงปะเนี่ยหวังหมวกหวังเราลองประเมินดูไหมว่าสิ่งที่เราได้มันคุ้มไหมเราจ่ายไปทั้งหมด 1,700 รวมค่าส่งเราก็เจ็บจ่ายไป 1,700 อ่ะทุกคนแต่อย่างไรบ้านเราจะไม่มีไรฝุ่นอีกแล้วเพราะว่าเรามีกำจัดไรฝุ่นต้อง5ขวดโถทั้งครกเราก็จะสะอาดไปอีกเพราะว่าเรามี40ก้อนและมือเรากับปากเราจะไม่สกปรกอีกต่อไปเพราะเรามีทิชชู่เปียก4แพ็คและก็ขวดมากมายที่ไม่รู้ว่าเราจะไปทำอะไรเลยเต็มเลยแล้วก็ไม้ตากผ้าอีก2อันแล้วก็มีถุงคุมอาหารคุมอาหารเฮ้ยทำไมเราไม่เห็นอันนี้หรือมันจะเป็นผ้าอะไรหมี่หมี่น่ารักเนี่ยมันเป็นผ้าอะไรเช็ดโต๊ะผ้าอะไรทำไมมันทรงแบบนี้มันเป็นอะไรเปย์เหรอเหมือนเปย์เลยเออเหมือนเปย์เลยอ่ะเป็นหมวกเป็นหมวกแบบนี้ผมยาวเป็นหมวกผมยาวอ่ะถามหาความคุ้มค่าปั๊มว่าไงคุ้มเพราะว่าเราได้อันนี้ที่คุมอาหารเราก็จะได้ไม่มีแมงวันมาตอมอาหารแล้วเราก็ไม่ต้องเสียเงินเข้าโรงพยาบาลเพราะท้องเสียเกิน 1,700 อีกเข้าโรงพยาบาลทีนึงอ่ะทำไมคิดได้ลึกซึ้งขนาดนั้นน่ะงั้นคุ้มก็ได้เพราะว่าปั๊มบอกคุ้มเพราะว่าเราได้สิ่งนี้ที่คุมอาหารเราจะไม่ป่วยแล้วเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินแล้วเราก็ไม่ต้องป่วยจากภูมิแพ้เพราะว่าไรฝุ่นเออ 1,700 แน่ถ้าเข้าโรงพยาบาลอ่ะแต่ถ้าประเมินของจากตรงที่เราได้อ่ะก็น่าจะประมาณ2 3 4 5ประมาณ500มั้ยไม่ถึงนะผมว่าน่าจะต่ำกว่านั้นอันนี้100 2 3 300กว่าบาทมั้ง10 400หรอโหนี่ไงฟังเราได้แล้วเย้นี่ไงได้ดีนาโดแล้วใช่แค่นี้มากกว่าใช่อันนี้ขึ้นมาโอเคเนี่ยนี่เด้อทุกคนว่าท็อปควรจะแก้มือไหมเราควรที่จะให้โอกาสเขาไหมหรือว่าที่ทุกคนเห็นนี่ก็ครั้งเดียวพอใครว่าเราควรแก้มือคอมเมนต์บอกหน่อยนะทุกคนตึ้งเสียเงินเพิ่มอีกเหรอรอบนี้แหละต้องเป็นของเราตอนแรกนี่เตรียมสายชาร์จไว้รอนเนี่ยจะชาร์จโดนชาร์จ iPad ชาร์จแท็บเล็ตโดนใจเลยเนี่ยที่เห็นเนี่ยโอ้ยดีใจจังเลยฉันได้ขวดบีบซอสเย้แล้วเราก็ได้แล้วเราก็ได้ห้องน้ำหอมๆเฮ้ยสดชื่นและบ้านเราก็จะไม่มีไรฝุ่นอีกต่อไป
ถึงแม้ว่าอันนี้เราจะดูเหมือนใช้ประโยชน์ไม่ได้คุมอาหารเราก็กินหมาล่าเหม็นคุมวัวได้ด้วยดีอะไรขนาดนั้นแล้วก็ถ้าเราออกไปข้างนอกแดดร้อนมีไอ้ม่วงด้วยนะเครียดว่ะเครียดว่ะปาล์มเรามาดูดีนะเราโชคดีอยู่ค่าส่งมันไม่ได้100หยวนมัน20หยวนมันรวมกันแค่100บาทเออ100บาทเองแค่ 1,300 ใช่ไม่ใช่บาทจริงครับทำไมเขาอยู่ดีแหละสติ๊กเกอร์ไฟมาติดขอบเธอเหลืองตัวเองนะได้ขวดเดียวกับที่เราใช้ได้นี่เธอซื้อมาเท่าไหร่ขวดเนี้ย20ไง20กว่าบาท 1,200ขวด 1,200 แล้วมี2ขวดนะแบบนี้ในตู้เย็นคุณขวดมันเหมือนกันเลยปะเนี่ยเป๊ะโอ้เป๊ะเป๊ะเลยอ่ะนี่ในตู้เย็นมี2ขวดเนี่ยเห็นไหมผมบอกแล้วตอนนี้ข้าวเรียนนี่เต็มเลยมีเป็น20ใช่อย่ารีบซื้อตอนแรกผมบอกแล้วผมจะซื้อมาให้เนี่ยคุณรีบซื้อ